ภัยได้ติดตามสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาที่คาดการว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูร้อนตั้งแต่พุทธศักราช2548ในพื้นที่จังหวัดฟ้าปัตตานีและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรตั้งแต่จังหวัดนครThank you.